เตือนเตือนเขาเตือนเขาอเมริกาเขาก็เดินทางมาลพสตอเองนะจริงๆแล้วเขาไม่เดินทางมานะมาที่ลพสตชุมชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจให้รับทราบเพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไปจะเลยเป็นที่มาที่นี่นะครับอ๋อก็คือพบว่าเขายังไปเที่ยวตามไปตามหมู่บ้านอสมอครับพลพงศ์สมพงศ์สุธารสแฟนเขาเดี๋ยวเราไม่อยู่ใช่ไหมผมไม่อยู่แล้วเราไปทำไมไม่ทำตามคำสั่งเขาล่ะของผู้ใหญ่บ้านประกิตน่ะล่ะเองไปทุบทำไมล่ะทุบเกียรติแล้วทีนี้การกระทำเราเป็นความผิดแล้วนี่เขามาร้องทุกข์ให้เป็นแบบแจ้งนะครับแจ้งว่าคำสั่งก็คือตามประกาศนะครับผมน่ะสีเกตน่ะแต่ก่อนนู่นน่ะแสวงสละหรืออะไรทุกสิ่งทุกอย่างผมไม่ง่ายหรอกครับจะไหนอ่ะแล้วทุกวันนี้ทำงานอยู่ไหนผมหนองแค่แต่ว่าเขาบอกว่าอย่าให้ออกผ่านจากหนองแค่เลยก็ตับติดรถปิกอัพไปด้วยกันมาลงที่ขุขันผมก็นั่งรถต่อมาเมื่อไรเมื่อวานเมื่อวานกับพี่สาวผมบ้านกุดโมงเนี่ยผมก็มานอนอยู่บ้านกุดโมงนี่คือครับว่าแบบไหนครับอ่ะจะได้เกียรติชัยมีอะไรบ้างครับผมจะได้คุยกันว่าเดี๋ยวรอผู้ต่อหาเนี่ยเข้ามาพบกับเขาบอกว่าเราก็ไม่ยอมแล้วนี่หมายถึงอะไรหมายถึงไม่ให้ไปไหนเราไม่ยอมกักตัวตามคำสั่งเดี๋ยวผมทำเรามีพฤติกรรมเสี่ยงเพราะว่าผมก็ไม่ได้ว่าแต่ผมมีโอกาสเฮ้ยแกอยู่นี่บ่ครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ไปห้องควบคุมเลยก็คือเรื่องนี้นะครับสืบเนื่องจากว่าทางกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้โควิดนี้เป็นโรคติดต่อนะครับแล้วก็ต่อมาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ได้ออกคำสั่งนะครับแล้วก็โดยได้แต่งตั้งให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขรวมทั้งทางเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขรพ.ส.ต.นะครับที่เดินทางระหว่างจังหวัดนะครับข้ามมายังภูลำเนามายังบ้านตัวเองในพื้นที่นะครับปรากฏว่าทางเจ้าที่โรงพยาบาลนะครับรปสตของตำบลพลค้อนะครับซึ่งได้ไปแจ้งคำสั่งให้ผู้ต้องหาเนี้ยทราบนะครับว่าจะต้องถูกกักตัวอยู่ในบ้านพักเป็นเวลา14วันซึ่งเขาก็ได้ลงลายมือชื่อรับทราบคำสั่งแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าต่อมาเมื่อวานในช่วงเย็นนะครับเขาฝ่าฝืนนะครับฝ่าฝืนคำสั่งได้ออกมาจากนอกบ้านแล้วก็เดินไปทั่วหมู่บ้านนะครับว่าคนดังกล่าวได้มายืนเออะโวยวายอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลนะครับซึ่งเป็นการฝ่าฝืนว่าให้กักตัวเองอยู่ในบริเวณบ้านพัก14วันนะครับทางเจ้าที่สาธารณสุขของทางโรงพยาบาลก็แจ้งเตือนด้วยวาจาอีกครั้งนึงแล้วบอกว่าจะต้องกลับเข้าไปนะครับปรากฏว่าเขาก็ไม่ดําเนินการนะครับก็ยังเออะโวยวายอยู่นะครับแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าไปตรวจสอบผมก็ได้นําเจ้าที่ตำรวจนะครับทั้งสายตรวจตำบลทั้งฝ่ายป้องกันปราบปรามไปตรวจสอบนะครับพยายามพูดคุยแนะนำตักเตือนแล้วแต่ไม่เชื่อฟังยังดื้อดึงยังเออะโวยวายอยู่นะครับผมก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายก็คือจะต้องทำการจับกลุ่มตัวเนี่ยนะครับในข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานซึ่งการกระทำเป็นความผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อนะครับดำเนินการส่งพนักงานในการผู้ฟ้องต่อศาลจังหวัดศรีสะเกษต่อไปครับ